สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกก็เป็นผลการชกของนักชกไทยเมื่อวานนี้นะครับ2รายการ2คนซึ่งก็ถือว่านักชกไทยของเราก็ทำผลงานได้ดีใช้ได้เลยนะเมื่อวานนี้แต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงผลการชกของนักชกไทยเมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์ก็มี2รายการนะครับนั่นก็คือรายการแรกนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นอนุสรณ์สิงห์วังชานะครับแชมป์ประเทศไทยหรือว่าเพชรนะครับในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทก็เจอกับนักชกญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อชินโนฟุเกะไซโตะนักชกญี่ปุ่นนะครับโดยทางด้านอนุสรณ์นะครับได้นับไปก่อนด้วยนะครับในยกแรกแล้วก็แลกกันดุเดือดเลือดพล่านเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทำได้ดีกันเลยทีเดียวแหละนักชกไทยของเราก็สู้ได้ดีสู้ได้ดีกว่าด้วยนะดูฟองแล้วแต่ว่าก็มาพลาดนะครับโดนนับคืนนะครับในยกที่6คู่นี้ก็ชกกัน8ยกนะครับก่อนที่ทางด้านอนุสรณ์จะพ่ายคะแนนไปแบบคู่ขี้สูสีเลยนะครับก็คือสกอร์75-74เฮ้ยอันนี้เราชนะนะครับเราชนะ1เสียงด้วยแล้วก็แพ้นะครับ74-75ฟองเสียงก็คือสรุปเราแพ้2-1เสียงนะครับคือถ้าเราไม่พลาดโดนนับในยกที่6คืนก็เชื่อว่าเราอาจจะชนะคะแนนนักชกญี่ปุ่นรายนี้ก็ได้นะครับคู่นี้ก็ต่อยกัน8ยกนะครับในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทก็เราได้นับไปก่อนนะครับในยกแรกแต่ว่าก็มาพลาดโดนนับคืนในยกที่6นะครับแล้วก็คะแนนที่ออกมาเราชนะ1เสียงนะครับแพ้2เสียงแล้วสกอร์ที่ออกมานี่ก็คือฉิวเฉียดมากเราชนะ75-74แล้วก็แพ้74-75ฟองเสียงถ้าเราไม่พลาดโดนนับคืนในยกที่6ก็เชื่อว่านักชกไทยของเราอาจจะชนะก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคู่แรกที่ประเทศญี่ปุ่นครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของนักชกไทยของเรานะครับที่สามารถคว้าชัยได้ผมก็ได้ไลฟ์สดด้วยแรกเริ่มเดิมทีก็เข้าใจว่าจะต่อยน่าจะต่อยที่ประเทศมาเลเซียแต่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้นี่ก็คือคู่ของอานนท์ยูปรานะครับอดีตแชมป์เฟเธอร์เวท WBA เอเชียเซาชาวไทยนะครับก็เดินทางไปขึ้นชกในรายการมวยที่เจเนรัลไทรคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ในเมืองคาวิเต้ประเทศฟิลิปปินส์นะครับตอนแรกเข้าใจว่ามาเลเซียแต่ไม่ใช่นะครับเป็นที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่มีทางเกอรี่พียาโลฟานะครับอดีตแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์ของ WBC ชาวฟิลิปปินส์นะครับเป็นผู้จัดแล้วก็อานนท์อยู่ปรางนะครับก็เจอกับนักชกจากประเทศมาเลเซียนะครับชื่อไอมานฮิฟยามอาบูบาก้านะครับนักชกจากประเทศมาเลเซียคู่นี้ก็ชิงแชมป์WBC Asia Continental ในรุ่น Super Featherweight ด้วยนะครับก็นักชกไทยของเราก็ทำผลงานได้ดีนะครับมีความรวดเร็วกว่าแล้วก็แม่นยำกว่าก็ชกไปชกมาผลสุดท้ายนะครับนักชกไทยของเราก็สามารถเอาชนะคะแนนไปได้ทั้ง3เสียงนะครับด้วยสกอร์96-94ทั้ง3เสียงนะครับคู่นี้ก็ชกกันกำหนด10ยกก็ถ้าใครอยากจะดูคู่นี้ผมก็ได้ไลฟ์สดเอาไว้แล้วนะก็ไปสามารถรับชมย้อนหลังกันได้ก็นักชกไทยของเราก็ต่อยได้ดีทีเดียวนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นคู่มวย2รายการนะครับที่นักชกไทยไปทำศึกยังต่างประเทศเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าผลงานก็ใช้ได้อยู่นะครับอันรายการแรกที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ถ้าเราไม่พลาดโดนนับคืนในยกที่6ก็เชื่อว่าอาจจะคว้าชัยได้อีก1คู่นะครับส่วนอีกคู่นึงก็ที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็คือคู่ของอานนท์อยู่ปรางก็สามารถกำชัยที่ต่างแดนได้นะครับในรอบปีนี้ก็เลยก็ว่าได้ที่นักชกไทยของเราไปชกที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วสามารถเอาชนะได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนักชกไทยไปชกที่ต่างแดนแล้วสามารถเอาชัยชนะกลับมาได้ซึ่งในปีนี้ยุคนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับที่นักชกไทยของเราจะเอาชนะแต่นี่แหละครับก็ยังมีคนเก่งคนที่ฝีมือพอใช้ได้ยังพอเอาชนะ
เอาชัยชนะได้ที่ต่างแดนนะครับหนึ่งในนั้นก็มีอานนท์อยู่รังอยู่คนหนึ่งแล้วนะครับในปีนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาผลการชกของนักชกไทยที่ไปชกยังต่างแดนเมื่อวันนี้มาฝากกันครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ